การคืนชีพเพื่อความฝันถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีคุณจะทำอะไรสำหรับวันนี้จงลืมทุกอย่างไปจงลืมว่ามีแสงแดดหลงเหลืออยู่คุณจะใช้เวลาทำอะไรในวันนี้คิดเกี่ยวกับอะไรตัวคุณเองหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณเรามีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้างานที่คุณกำลังทำเป็นเพียงงานชิ้นเดียวในปีนี้จะเป็นอย่างไรถ้าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เป็นความสัมพันธ์เดียวที่คุณมีอยู่ในปีนี้จะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่คุณมีทั้งหมดที่คุณได้มาและคุณจะไม่ได้รับอะไรอีกเลยถ้าพวกเขาไม่ให้อะไรเรามากกว่านี้เราจะทำอย่างไรครับมีพวกคุณกี่คนที่รู้ว่าถ้าคุณมีชีวิตของคุณให้ใช้อีกหนึ่งครั้งคุณสามารถกลับไปแก้ไขในสิ่งที่คุณทำไปแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำเพราะสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็งครับหากคุณมีเวลาเหลือ30วันแล้วคุณจะตายโดยที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการถ้าคุณจะตายในช่วงเวลานี้อะไรจะตายไปกับคุณบ้างความฝันความคิดความสามารถหรือศักยภาพความเป็นผู้นำอะไรบ้างคุณปล่อยให้ความกลัวและการผัดวันประกันพรุ่งเหนี่ยวรั้งคุณไว้เพียงเพื่อตระหนักว่าคุณไม่เคยใช้ชีวิตเลยมันเหมือนทุกอย่างกำลังจะจบสิ้นลงเรานั่งอยู่ในบ้านและโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ก็ค่อยๆเล็กลงและอย่างเดียวที่เราพูดก็คือได้โปรดเถอะอย่างน้อยแค่ปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำคนส่วนใหญ่ล้มเลิกความฝันของพวกเขาเพราะการปฏิเสธที่จะมีชีวิตอยู่คุณจะถูกปฏิเสธเสมอถ้าคุณละทิ้งความฝันการชนะและการพ่ายแพ้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีใครสามารถตัดสินความพยายามได้ทุกครั้งที่ใครบางคนพูดว่าไม่มันพาให้คุณไปอีกขั้นหนึ่งเสมอสู่คำว่าใช่คุณกำลังเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเชื่อผมสิคุณจะชนะถ้าคุณไม่ล้มเลิกมีบางคนคิดว่าพวกเขาได้เห็นคุณแล้วพวกเขาคิดถึงสิ่งที่เห็นในภาพยนตร์พวกเขาไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นเพราะทุกวันเป็นวันใหม่ทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาใหม่ดังนั้นตอนนี้คุณต้องออกไปข้างนอกและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างในตอนนี้ทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายคำถามก็คือเมื่อคุณตื่นมาในตอนเช้าคุณจะใช้ความพยายามอะไรหากคุณจะต้องตายในช่วงเวลานี้ใครจะตายไปกับคุณความฝันความคิดหรือความสามารถจำไว้นะครับเราทุกคนมีโอกาสหนึ่งครั้งในชีวิตที่จะทำให้มันสำเร็จสักครั้งหนึ่งในชีวิต